ที่ทาร่วมชมนิทรรศการถ่ายภาพที่ตัวเองเป็นนายแบบก่อนถูกแห่โฟกัสจุดนี้เมื่อวันที่10สิงหาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ไปร่วมงานเปิดตัวคาร์นิวาล Collaborate with Yashica MF1 ที่โครงการ Warehouse 30ย่านเจริญกรุงเดินชมผลจากภาพจากศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ช่างภาพและทักทายนายปันทพลประสานราชกิจหรือโอมค็อกเทลก่อนเข้างานนายพิธาพบปะและแจกลายเซ็นให้ช่างภาพพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงผลงานที่ใช้ชื่อว่า Democracy ของสวิตาภูเสถียรโดยบอกว่าภาพชุดนี้ถ่ายทำตอน 23:00 นดึกแล้วมึนทั้งคู่ช่างภาพและนายแบบต้องมีถ่ายเผื่อบ้างหลังจากนั้นเจ้าของแบรนด์คาร์นิวาลได้มอบกล้องฟิล์มให้กับนายพิธาที่ปฏิเสธในตอนแรกพร้อมให้เหตุผลว่าส.ส.ห้ามรับของเกิน 3,000 จนผู้มอบต้องบอกว่าราคากล้อง 2,690 นายพิธาจึงรับไว้และทำท่าถ่ายรูปพร้อมบอกว่าถ่ายเป็นผมเรียนมากก่อนที่จะเดินออกจากโซนจัดแสดงทักทายผู้คนภายในงานก่อนเดินทางกลับโดยนิทรรศการนี้ Exhibition as Carnival Warehouse 30จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15สิงหาคม2566และถ้าหากใครที่อยากชมภาพนะคะก็อย่าลืมแวะไปที่ Warehouse 30กันได้เลยจ้า